ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้ผมจะมารีวิวของใน Q-Press นะคะเป็น2ตัวนี้นะ Q-Press Liquid Chrome Eyeshadow นะคะก็เป็น Eyeshadow เนื้อเจลของเขาที่ออกใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวผมจะอ่านข้างหลังให้ฟังเนาะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Eyeshadow เนื้อ Liquid Gel นะคะสีสันติดทนนานถึง12ชั่วโมงเนาะก็มีสารสกัดจากดอกลิลลี่ช่วยบำรุงเปลือกตาของเราให้เนียนนุ่มด้วยนะคะอันนี้เขาให้มา6กรัมนะคะจะมีทั้งหมด5สีนะแต่ว่าบุ๋มซื้อมารีวิว2สีนะคะเป็นเบอร์02กับเบอร์03นะคะจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยจะขายอยู่ที่ราคาแท่งละ199บาทนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาจัดโปรอยู่เนาะก็จะมีโปรซื้อคู่นะคะก็จะจ่ายแค่ประมาณ300กว่าบาทนี่แหละก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวบุ๋มจะใส่ราคาไว้ใต้คลิปให้แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากเบอร์02ก่อนเนาะคือกล่องของเขานี่แบบทำออกมาสวยมากเลยทุกคนมีลายดอกมงดอกไม้นะคะข้างในของเขาก็จะแพ็คมาแบบนี้นะคะนี่นะคะแท่งของเขานะคะเดี๋ยวบุ๋มจะสวอตให้ดูที่หลังมือนะคะโอ้เนื้อแชโดว์ของเขามีความนุ่มลื่นปาดง่ายนะคะแล้วก็สีแน่นด้วยนะสีค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะคะแล้วสีก็สวยด้วยทุกคนจะออกแบบสีคล้ายๆสีทองแดงแต่ว่าจะกึ่งๆไปทางแบบน้ำตาลอ่อนๆ นิดนึงนะคะจะมีความติ่งชมพูติดมานิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาแกะอีกสีนึงกันนะคะเบอร์03นะสีนี้ก็จะแบบออกไปทางติ่งน้ำตาลซะมากกว่านะคะก็แบบว่าตาล้นมาเลยนะคะไม่ได้แต่งตามานะคะวันนี้บุ๋มแต่งหน้ามาออกโทนๆชมพูนะคะเพราะฉะนั้นบุ๋มจะเลือกใช้เบอร์02ในการแต่งตาให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะอย่าตกใจหน้าของเราไปปึ๊บเดี๋ยวซูมอีกชิตอนนี้คือตาล้นมากนะคะยังไม่ได้ทำอะไรกับดวงตาเลยนะคะผมจะแต่ลงไปเบาๆก่อนนะคะจะแต่ไม่เยอะเนาะจะแต่ลงไปประมาณนี้แล้วจะใช้นิ้วเบลนด์นะคะโอ้มีความฟุ้งฟิ้งอลังการมากเลยนะคะดีนะที่แบบไม่เผลอทาเยอะอะคือถ้าเผลอทาเยอะนี่แบบต้องตายแน่ๆนี่นะคะเกลี่ยแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะเออสวยอะผมว่าตัวนี้คือแบบทาเดียวๆเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะตรงที่เป็นแบบว่าอายแชโดว์ฝุ่นตามไปก็ได้นะคะเฮ้ยแป๊บเดียวอ่ะเขาแห้งแล้วนะคะตอนนี้นะเออแต่เราอยากทาเพิ่มเดี๋ยวขอทาเพิ่มนิดนึงนะคะสีของเขามีความแน่นนะคะพิกเมนต์มีความแน่นเนาะเออต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วเขาแห้งเร็วมากทุกคนต้องรีบเปลี่ยนนะจะได้เปลือกตาประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้บุ๋มก็ทาอายแชโดว์เสร็จแล้วทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะทาแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะคะสำหรับเบอร์02นะคะสีในกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะคะแต่ว่าสีที่เรามองเห็นในกระจกเนี่ยมันจะชมพูมากกว่าในกล้องนะคะลืมตาออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีชั้นตาเนาะสำหรับบุ๋มเนี่ยบุ๋มเป็นคนที่ตาสองชั้นหลบในนะคะลืมตามาก็จะประมาณนี้นะคะก็คือจะแทบมองไม่เห็นเลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่มือกันนิดนึงนะคะตอนนี้คือเขาแห้งไปแล้วนะโอ้แทบไม่หลุดไม่เปื้อนเลยนะคะอันที่เลอะๆออกมาก็คือแบบเหมือนมีแต่ชิมเมอร์ที่เลอะออกมานะคะส่วนสีหลักๆของเขาก็ยังอยู่นะนี่นะที่หลุดออกมาเมื่อกี้นะคะบุ๋มอาจจะไม่ได้ทดลองถึง12ชั่วโมงนะแต่เดี๋ยวจะทดลองให้ประมาณ8ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอายแชโดว์ของ Q-Press เนี่ยยังอยู่ดีหรือเปล่านะก็มีความบางมีความจางลงนะคะข้างนี้เหมือนจะค่อนข้างจะหลุดไปแล้วนะคะแต่ข้างนี้ยังแบบว่ายังเห็นชิมเมอร์ยังเห็นสีอยู่นะคะแต่ว่าก็จางๆลงไปแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่แค่นี้นะคะ
สำหรับบุ๋มนะคะไอแชโดว์ตัวนี้ก็ติดทนปานกลางนะคะงั้นบุ๋มขอสรุปเลยแล้วกันนะคะความรู้สึกที่ได้ใช้ไอแชโดว์ตัวนี้นะคะรู้สึกว่ามันนุ่มมันลื่นมันปาดง่ายนะคะแล้วเนื้อสีเนื้อพิกเมนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็คุมได้ง่ายนะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเจลนั่นเองเวลาเราแทบมันก็จะคุมได้ง่ายสีของเขาเนี่ยก็สวยด้วยนะคะคือจะทาเดี่ยวๆก็ได้หรือว่าจะทาตัวนี้แล้วก็ค่อยใช้ไอแชโดว์ที่เป็นฝุ่นเนี่ยมาตบๆทับอีกทีนึงก็ได้นะคะซึ่งแบบบุ๋มคิดว่ามันโอเคนะคะในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะคะบุ๋มซื้อมาก็ตกอะไรประมาณ150กว่าบาทประมาณ150-160ไม่เกินนี้นะคะคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บุ๋มไปแล้วค่ะบ๊ายบาย